สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะเรามาถึงตอนที่2นะคะเกี่ยวกับเรื่องการมีอยู่ของแร่แหล่งต่างๆและชนิดต่างๆในประเทศไทยตามที่มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่20ปีแล้วก็แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่5ปีดังที่กล่าวไปแล้วตอนที่1รบกวนท่านที่เพิ่งจะดูคลิปนี้ช่วยย้อนกลับไปดูตอนที่1หน่อยนะคะเพราะว่าได้ปูพื้นฐานเอาไว้ละเรามาอยู่ที่รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณแล้วก็มูลค่าแร่ชนิดต่างๆนะคะที่ได้ถูกใส่ไว้ในแผนยุทธศาสตร์นี้ซึ่งมีถึงมูลค่าถึงประมาณ 40,000 ล้านล้านบาทหย่อนๆเนี่ยนะคะจริงแล้วตัวเลขนี้ยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะว่ามีมากกว่านี้เนื่องจากว่าราคาอย่างยกตัวอย่างเลยที่เห็นชัดๆถ่านหินที่เรียกว่าลิกไนเนี่ยถ่านหินประเทศไทยไม่ได้มีแค่ลิกไนค่ะมีทั้งบิทูมินัสอยู่ด้วยซึ่งราคาเนี่ยเป็น2เท่าหรือประมาณเกือบ 2,000 บาทหรือ 2,000 บาทโดยเฉลี่ยเนี่ยต่อตันยกตัวอย่างที่อมก๋อยซึ่งถ้ารายละเอียดนั้นไปอยู่ที่คลิปของอมก๋อยแล้วนะคะเข้าไปดูในคลิปที่พูดถึงปริมาณมูลค่าและราคาก็จะเห็นชัดอันนี้ขอข้ามไปก่อนเรามาย้อนดูถึงรายละเอียดของแหล่งแร่ในแผนที่นี้ค่ะว่าแผนที่ทรัพยากรแร่ประเทศไทยนั้นมีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างแล้วคราวที่แล้วเราดูแผนที่ชิ้นนี้ของกรมทรัพยากรธรณีนะคะเราขอวนเวียนอยู่แถวเชียงใหม่ให้จบนะคะคราวที่แล้วขออภัยนะคะแผนที่นี้ค่อนข้างจะดิ้นเร็วหน่อยนะคะคราวที่แล้วเราวนเวียนอยู่ที่อมก๋อยตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ชี้แล้วว่าตรงอมก๋อยมีอะไรบ้างจากแผนที่หลายชิ้นนะคะเมื่อกี้ข้าพเจ้าลองศึกษาดูว่าลายเส้นพวกนี้ค่ะคือเขตจังหวัดยกตัวอย่างนะคะว่าสมมติตรงนี้มีแบ่งเส้นประอยู่ฝั่งนี้มันคือแร่ดีบุกที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่พอฝั่งนี้เป็นแร่ดีบุกของอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นนี้คือเส้นแบ่งเขตจังหวัดเช่นนี้ก็เหมือนกันนะคะตรงนี้คือหินปูนของอมก๋อยเชียงใหม่ฝั่งนี้คือหินปูนของสามเงาจังหวัดตากเป็นต้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเริ่มเข้าใจละเพราะฉะนั้นพอลงมาล่างสุดเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นอมก๋อยอยู่นะคะอันนี้คือโฟร์อารีที่อมก๋อยเราลองไล่อยู่เชียงใหม่ให้จบนะคะเพราะว่าเราจะเปิดแผนที่ฉบับอื่นที่เชียงใหม่แล้วเราจะต่อด้วยแหล่งหินอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะตรงนี้เราเปิดไปแล้วว่าเป็นดีบุกนะคะเดี๋ยวล่วงลึกดีบุกเนี่ยค่อยว่ากันใหม่อันนี้เป็นพลวงค่ะนะคะ SB อมก๋อยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อยู่ตรงอมก๋อยนะคะใต้ตัวอำเภอลงมาตรงนี้เราเปิดไปแล้วว่าเป็นดีบุกนะคะน้ำตาลน้ำตาลนี่เดาไปเลยว่าดีบุกทั้งหมดนะคะแต่เราใช้สีทั้งหมดไม่ได้นะคะเพราะบางอย่างก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ดีบุกค่ะนะคะตรงนี้เป็นดีบุกเช่นกันนะคะตรงนี้ถ่านหินเปิดไปแล้วจำได้นะคะเราไปฝั่งตะวันตกก่อนนะคะอันนี้เฟลสปานะคะอันนี้เล็กๆนี่คือเขาสำรวจไปแล้วก็ดีบุกเหมือนกันนะคะอันนี้แม่เสรียงแม่ห้องสอนเอ๊แปลว่าไอ้เส้นนี้ก็ไม่ใช่จังหวัดแล้วล่ะค่ะนะคะอันนี้เป็นแม่เสรียงไปซะละอันนี้เป็นทางสเตนค่ะมี W เป็นอะไรคะเป็นสัญลักษณ์อยู่ที่ฮอดข้าพเจ้าคิดว่าตรงนี้น่าจะเขียนอะไรผิดสักอย่างนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแม่เสรียงนะคะแม่เสรียงแม่ห้องสอนอันนี้เป็นฮอดหรือว่าแบ่งเขตกันตรงนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเส้นนี้อาจจะไม่ใช่เส้นแบ่งเขตจังหวัดเสียแล้วเพราะว่าเส้นนี้ไม่ได้บอกอะไรไว้เอาเป็นว่าเราว่าไปตามข้อมูลที่อยู่ไส้ในแล้วกันนะคะเพราะว่าเราไม่มีอะไรมากกว่านี้ให้เราอ่านอันนี้ฮอดที่เชียงใหม่นะคะโทษทีลืมดูมันคืออะไรทางสเตนเช่นกันค่ะดูตรงนี้ค่ะดีบุกนะคะและทางสเตนที่ฮอดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าทางสเตนนั้นมูลค่าและราคาเป็นอย่างไรนะคะมากทีเดียวละค่ะนะคะแหล่งนี้หินปูนแหล่งนี้สีเขียวเล็กๆนี่นะคะฟัวอารายที่แม่แจ่มนะคะเชียงใหม่ตรงนี้
ป็นแม่แจ่มเช่นกันนะคะเป็นหินปูนเขียวๆนี่แหละค่ะแมงกานีสค่ะที่แม่แจ่มเชียงใหม่แมงกานีสนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่นะคะเพราะว่าแมงกานีสเป็นธาตุที่มีประโยชน์กับร่างกายแต่ถ้าหากเกินเนี่ยจะเป็นโทษอย่างร้ายแรงนะคะทำให้เรากล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วเราจะ เดินผิดปกติไปเลยนะคะแผนที่นี้นะคะต้องระมัดระวังนะคะแตะอะไรผิดนิดนึงนะมันจะวิ่งไปเร็วมากเลยตรงนี้หินปูนนะคะที่แม่แจ่มเช่นกันแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้ดูไปแล้วเป็นฟูออไรขอดูจุดนี้ค่ะปึ๊บจุดนี้ก็เป็นฟูออไรนะคะแล้วก็มีเฟลสปาอยู่ด้วยที่แม่แจ่มเช่นกันนะคะตรงนี้แมงกานีสที่แม่แจ่มตรงนี้ก็คงจะเป็นหินปูนนะคะถัดขึ้นมาสีชมพูนี้เฟลสปาที่แม่แจ่มแม่แจ่มแร่เยอะนะคะนี่หินปูนนะคะตรงนี้ปึ๊บแมงกานีสอีกแล้วค่ะแล้วตรงนี้แมงกานีสตรงนี้แมงกานีสนะคะภูปางหินฝนเลยค่ะที่แม่แจ่มนะคะตรงนี้ดีบุกตรงนี้ฟูออไรตรงนี้แมงกานีสอีกนะคะตรงนี้หินปูนสีชมพูนี่แหละค่ะแมงกานีสอีกเพราะฉะนั้นแมงกานีสมีกระจายอยู่ทั่วไปนะคะนี่คือจุดพวกนี้คือบริเวณที่มีการสำรวจพบแร่แล้วนะคะเนี่ยเขียนว่าเป็นแหล่งแร่นะคะแล้วก็จุดที่พบแร่อันนี้ตะกั่วค่ะที่แม่แจ่มเช่นกันนะคะตะกั่วนี่ก็อันตรายนะคะคริตตี้ยังแก้ปัญหาไม่จบนี่ก็แม่แจ่มแม่แจ่มแร่เยอะนะคะหลายชนิดเดียวทีเดียวนะคะอันนี้ดีบุกขึ้นไปอีกนะคะเคลเป็นดินค่ะที่แม่แจ่มนะคะเคลพวกนี้จะเป็นดินสำหรับดินเหนียวนะคะน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในด้านเซรามิกด้วยกระมังค่ะนี่ก็ดีบุกค่ะตรงนี้แล้วค่ะหินปูนนะคะตรงนี้หินปูนเช่นกันนะคะนี่ยังอยู่ที่แม่แจ่มหินปูนเช่นกันกระโดดข้ามไปสิคะตรงนี้เป็นจังหวัดอะไรแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นดีบุกตรงนี้แล้วค่ะแม่ฮ่องสอนเช่นกันนะคะเป็นดีบุกเอาละค่ะเพราะนั้นในฝากฝั่งตะวันตกของเชียงใหม่เนี่ยก็สรุปได้ว่ามีทั้งดีบุกอุ้ยโทษหินปูนแมงกานีสนะคะแร่ที่น่าสนใจคือแมงกานีสแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อแผนที่เดียวนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังคำนี้ข้าพเจ้าลืมพูดในคลิปที่ผ่านมาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของกรมน่าจะสำรวจแล้วก็ไม่ได้ไปย้อนอัปเดตไอ้แผนที่ที่ทำไว้แต่เดิมเพราะว่ามันตีพิมพ์ไปแล้วแล้วแต่ละครั้งที่สำรวจก็อาจจะพบอะไรเพิ่มขึ้นก็จะทำแผนที่เป็นชุดๆไปเพราะนั้นเนี่ยเราต้องคอยดูว่าบางจุดก็อาจจะยังไม่ได้สำรวจหรือบางจุดก็สำรวจไปแล้วแต่ว่าอยู่คนละรายงานกันก็เป็นได้นะคะอันนี้เป็นหินปูนเช่นกันนะคะที่สะเมิงค่ะเชียงใหม่ดูนะคะขึ้นมาทางทิศเหนือของเชียงใหม่ก่อนเลยนะคะข้าพเจ้าขอลากขึ้นไปเหนือสุดเลยนะคะตรงนี้ค่ะโคค่ะถ่านหินที่เวียงแหงเชียงใหม่อันนี้ข้าพเจ้าเคยไปมานะคะที่เวียงแหงเนี่ยถ่านหินเขาลอยอยู่พ้นดินขึ้นมาเลยค่ะหักมาดูได้เลยนะคะนี่เวียงแหงแหล่งใหญ่มากแล้วก็เป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีกว่าที่แม่เมาะนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษากันว่าตรงนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ชาวบ้านได้ขออย่าให้มีการทำเมืองแร่ถ่านหินตรงนี้เพราะว่าเป็นชุมชนที่สวยงามมากนะคะถ้าทำเมืองแร่ถ่านหินตรงนี้ก็มีหวังว่าชาวบ้านน่าจะเดือดร้อนมากอันนี้ก็จะเป็นหินปูนนะคะนะคะหินปูนอุทยานแห่งชาติผาแดงนะคะของเชียงใหม่อ้าวละแล้วนี่หินปูนหมดนะคะเราจะกระโดดข้ามไปนะคะดูจุดนี้หน่อยไหมคะที่พร้าวเป็นแมงกานีสค่ะโอ้ตรงนี้เนี่ยพบแมงกานีสนะคะที่พร้าวอันนี้ก็น่าห่วงแล้วนะคะเพราะว่าถ้าขุดขึ้นมาแล้วก็เดือดร้อนแน่ๆเพราะพร้าวเนี่ยเป็นแหล่งเพาะปลูกค่อนข้างเยอะอันนี้ดีบุกตรงนี้ค่ะ
แมงกานิสอีกนะคะอันนี้เป็นแม่แตงอันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะไปดูแผนที่กันนะคะว่าตรงนี้มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้สำรวจไปแล้วนะคะพื้นที่ใหญ่มากเนี่ยค่ะแมงกานิสที่แม่แตงเชียงใหม่นะคะอย่างที่กล่าวแล้วนะคะเราอยากให้มันมีภาษาไทยซะหน่อยโทษทีนะคะเขาขยายเขาย่อเนี่ยเราต้องใจเย็นๆนะคะโอ้ยขอโทษค่ะขออนุญาตรีโหลดอีกทีนะคะคือแผนที่เนี้ยดีค่ะแต่ว่าบางทีก็ทำงานยากเมนูข้างๆก็หายไปซะละอดทนเอาละกันค่ะเราใช้เมาส์นะคะในการย่อขยายข้าพเจ้าไม่อยากปิดค่ะเพราะว่าปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวหาลำบากนะคะกว่าจะได้แผนที่นี้กลับมานี่ใช้เวลาหลายวันทีเดียวให้น้องช่วยประสานให้ก็เลยต้องรีบทำคลิปออกมาให้เห็นก่อนว่าตรงไหนมีอะไรอยู่บ้างเพราะว่าฉบับเก่านะดีกว่านี้เยอะเลยค่ะมันเห็นอะไรชัดๆนะคะเอาละค่ะก็ขอให้เข้าใจว่าตอนนี้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะคะแล้วก็ทั้งประเทศเนี่ยมันมีแหล่งแร่อยู่เยอะทีเดียวนะคะแล้วก็แต่ละแห่งนั้นมีอะไรอยู่บ้างดอยเต่าเนี่ยปัญหาใหญ่ของดอยเต่าคือตรงนี้มั้งค่ะคือแมงกานีสเยอะมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะว่ามันจะซูมเล็กลงได้ปะนะคะถ้าจะไม่ได้ซะแล้วนะคะเดี๋ยวขอข้ามแผนที่อื่นแล้วเดี๋ยวจะค่อยมากลับมาปรับปรุงแผนที่นี้ให้เมนูด้านซ้ายกับขวาเนี่ยปรากฏให้เราได้ทำงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพอเราเห็นกลุ่มแหล่งแร่ที่นี่แล้วอย่างที่กล่าวแล้วค่ะอย่าจบอันเดียวนะคะไปดูอย่างอื่นด้วยเราจะขอไปที่ตรงไหนก่อนดีเนาะจะทำได้ไหมเนี่ยถ้าเราไม่มีเมนูด้านข้างเพื่อจะปรับดูรายละเอียดที่ไม่เล็กใหญ่เกินไปเราอยู่ตรงเชียงใหม่เนี่ยค่ะเอาตรงนี้ก็ได้นี่คือโอ้ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้ออกไม่รู้เรื่องต้องขยับอีกทีนี่คืออุปสรรคและปัญหานะคะทั้งที่นี่เป็นโอกาสที่เราจะได้รู้อะไรต่อมีอะไรแต่อุปสรรคมันก็มีต้องสู้กับมันนะคะคือทำงานพวกนี้จำเป็นต้องอดทนแล้วก็ตรักตรำพอสมควรทีเดียวกว่าที่เราจะรู้ว่าเราจะใช้งานเขายังไงนะคะเอาละค่ะนี่ขอวิ่งหากลับไปเชียงใหม่อีกสักทีนะคะเพื่อให้เราจะได้ไปดูแผนที่ชุดอื่นให้ตอบโจทย์นะคะว่าเรากำลังดูอะไรกันอยู่แล้วเราเห็นอะไรเอาละค่ะตอนนี้มันใหญ่เกินไปนะคะเนี่ยย่อสักนิดนึงย่อไม่เอ่ยขยับลำบากมากนะคะเนี่ยเพราะว่าย่อมากก็ไม่ได้ขยายมากก็ไม่ได้แตะนิดนึงก็ไปไกลทีเดียวค่ะไปจนกระทั่งแทบจะหาไม่เจอนะคะแตะไม่ค่อยจะได้เอาละสิ่งที่เราอยากพาไปดูเนี่ยคือแหล่งแร่ที่มีการออกเอกสารเพื่อให้สำรวจแล้วก็เปิดเหมืองแร่เราพยายามจะกลับไปดูที่อดทนหน่อยนะคะเราก็ต้องอดทนเหมือนกันที่อมก๋อยเอาให้จบนะคะว่าตรงอมก๋อยเนี่ยมันมีอะไรอีกแต่ว่าตอนนี้มีอุปสรรคสักหน่อยนึงอย่างนั้นขอไปดูขอหยุดอันนี้ไว้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าแสดงให้เห็นอุปสรรคของการทำงานแล้วกันนะคะเราขอหยุดคลิปไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อด้วยการดูว่าตรงเชียงใหม่เนี่ยภาพรวมนั้นมีอะไรในด้านทิศตะวันออกที่เรายังไม่ได้ดูกันให้ละเอียดแล้วจากนั้นไปเปิดแผนที่อื่นที่จะตอบโจทย์ว่าตกลงเชียงใหม่มีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนั้นคลิปนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าคือแผนที่มายังไงข้าพเจ้าก็เปิดอย่างนั้นมันเป็นของโดยราชการไม่ใช่ทำขึ้นมาเองก็เดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปเลยค่ะ